วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมยศพลแสงนินในช่วง Smart Move by You Big Hien อีกครั้งนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ที่เราจะมาวางแผนกลยุทธ์การลงทุนประจำสัปดาห์กันก่อนอื่นเราย้อนกลับไปดูสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเห็นตลาดไทยมีความผันผวนสูงโดยช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1,450 จุดได้นะครับโดยมีปัจจัยหนุนก็คือการเก็งกำไรงบไตรมาสที่4ของกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็การคาดการผลบวกจากมาตรการ QE ของ ECB ที่น่าจะเริ่มออกมาในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าพอช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์นะครับตลาดก็เริ่มย่อลงนะฮะเนื่องจากดาวโจนส์เนี่ยมีการปรับลงค่อนข้างแรงนะครับหลังจากที่ตัวเลขย่อยค้าปลีกของสหรัฐนะครับเดือนธันวาคมออกมาต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไว้ประกอบกับธนาคารโลก World Bank นะครับได้ออกมาปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกด้วยอันนี้ก็ส่งผลให้ตลาดไทยนั้นย่อลงมานะครับสำหรับหุ้น2ตัวที่ผมแนะนำไปนะครับเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับก็เพอร์ฟอร์มได้ดีมากนะฮะDNA ขึ้นจาก14บาทไปประมาณ 17.7 นะครับก็เป็นกำไร 26% ภายใน1สัปดาห์2คือคาราบาว CBG นะครับขึ้นจาก 30.5 ไปสูงสุดอยู่ประมาณ33บาทกำไรไป 8% ภายใน1สัปดาห์นะครับทีนี้มาดูสัปดาห์นี้กันบ้าง นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดไทยน่าจะฟื้นตัวได้นะครับด้วยปัจจัยบวกก็คือการประชุม ECB นะครับที่เราคาดว่าจะมีมาตรการ QE ออกมานะครับวันที่22มกราคมนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเราแนะนำนักลงทุนติดตามราคาน้ำมันดิบนะครับแล้วก็วันอังคารติดตามตัวเลข GDP ของจีนของไตรมาสที่4นะครับนั่นคืออังคารที่20มกราส่วนวันพุธที่21มกราคมนะครับก็จะมีเรื่องของธนาคารกลางญี่ปุ่นที่จะเริ่มประชุมนโยบายการเงินนะครับแล้วก็จะมีการแถลงมติการประชุมด้วยและวันพฤหัสนะครับก็ต้องติดตามการประชุมของ ECB นะครับว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรออกมานะครับ วันนี้มีหุ้นมาฝาก2ตัวเช่นเคยนะครับตัวแรกคือ MTLS และ2คือ Jenko นะครับ Jenko แนะนำซื้อบริเวณ4บาทนะครับขายที่5บาทอัพไซด์ไม่ต่ำกว่า 25% นะครับก็เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดีใช้ได้นะครับจะมีการออกโครงการใหม่ๆนะครับกำลังจะทำโรงไฟฟ้าพลังงานขยะนะครับแล้วก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยถือหุ้นอยู่ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับราคาปัจจุบันก็ถูกกว่าหุ้น BWG นะครับก็แนะนำซื้อเก็บสะสมไปนะครับ Jenko ตัวที่2คือ MTLS นะครับเมืองไทยลีสซิ่งให้ซื้อบริเวณ14-15 บาทนะครับ รอไปขายที่20บาทอัพไซด์ 40% ทำธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์มีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับค่า NPL ต่ำอยู่ประมาณ 1.6% ต่ำกว่าคู่แข่งยอดปล่อยสินเชื่อปี57ทำสถิติใหม่น่าจะอยู่ประมาณ 13,000 ล้านบาทปี58เติบโตต่อเนื่องนะครับไม่ต่ำกว่า 30% แล้วก็มีแผนจะเปิดสาขาเพิ่มอีก150แห่งด้วยราคาปัจจุบันของหุ้น MTLS ก็ยังถูกกว่าหุ้นสวัสดนะครับก็แนะนำเก็บสะสมไปช่วงนี้ผมยศพลสังนิ่งก็ขอลาไปก่อนนะครับหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับช่วง Smart Move by UBK เห็นได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับUOB Kay Hian, your trusted broking partner.